วันสำคัญแก้วตาดวงใจแห่คอมเมนต์สนั่นดีเจแมนใบเตยไอจีเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเข้าเรือนจำในวันสำคัญแคปชั่นสุดซึ้งวันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าทำเอาคอมเมนต์กันรัวๆวันนี้วันที่13สิงหาคม66เมื่อได้เห็นการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวรรณภรรยาหลังจากทั้งคู่ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำจากคดีใหญ่แชร์ Forex 3Dโดยวันที่13สิงหาคมเป็นวันสำคัญของครอบครัวของทั้งคู่เนื่องจากเป็นวันเกิดของน้องเวทมนต์สุดที่รักของทั้งคู่พบว่าวันนี้อินสตาแกรมของดีเจแมนและใบเตยต่างเคลื่อนไหวในวันครบรอบวันเกิดวัย3ขวบของลูกสาวน้องเวทมนต์โดยโพสต์คลิปชมคลิปของน้องเวทมนต์เด็กน้อยร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมทั้งเป่าเค้กวันเกิดแคปชั่นสุดซึ้งว่าพ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากน้ามาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและเอ็นดูและอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันต์วันเกิดน้องเวทมนต์แก้วตาดวงใจของป้าป้าแมนและแม่เตยแล้ววันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะโดยลุคน้องชายใบเตยเป็นคนโพสต์ดังกล่าวท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนๆคนบันเทิงจำนวนมากพร้อมทั้งแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องเวทมนต์พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ครอบครัวได้กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้ง